สวัสดีครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่คอร์ส Grand MA2 on PC กับ Live Source นะครับในคลิปที่แล้วนะครับจะพาทุกคนรู้จักกันนะครับว่า tracking กับไม่ tracking นะครับต่างกันแบบไหนบ้างนะครับแล้วก็เลือกใช้ได้นะครับว่าชอบแบบ tracking หรือชอบแบบไม่ tracking มากกว่ากันนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่า tracking นะครับเป็นเครื่องมือที่ดีนะครับสามารถทำงานได้เร็วขึ้นเลยนะครับแต่ว่ามีรายละเอียดต่างๆนะครับที่เราต้องเข้าใจแล้วก็รู้นะครับว่าใช้งานยังไงนะครับเพื่อเราสามารถใช้ tracking นะครับได้อย่างสะดวกขึ้นง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ใช้มันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับซึ่งในวันนี้นะครับจะพาทุกคนนะครับไปรู้จักกับเครื่องมือต่างๆนะครับของ tracking นะครับว่าใช้ในการโปรแกรมจริงในการแก้ซีนในการ copy ซีนนะครับมันต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้างนะครับเริ่มต้นนะครับขอทวนเรื่องคิวก่อนนะครับเรามีซีนทั้งหมด4คิวนะครับผมเปิดให้ดูก่อนนะครับชื่อนี้นะครับชื่อ tracking นะครับมีคิวที่1นะครับคิวที่2คิวที่3นะครับแล้วก็คิวที่4นะครับมีทั้งหมด4คิวนะครับเป็น tracking หมดเลยนะครับวิธีการเปิดใช้งาน tracking นะครับบอกไปในคลิปที่แล้วแล้วนะครับอันดับแรกนะครับผมขออนุญาตใส่เฟสไทม์ตรงนี้นะครับให้กลายเป็นประมาณ2วินะครับคลิกซ้ายลากหมดเลยนะครับแล้วก็คลิกขวานะครับพิมพ์เลข2นะครับแล้วก็กด please ครับก็จะนุ่มนวลขึ้นนะครับในการเปลี่ยนคิวแต่ละคิวนะครับคิวที่1คิวที่2คิวที่3คิวที่4นะครับโอเคนะครับต่อไปนะครับผมจะขอเปลี่ยนชื่อคิวนะครับสมมติว่าคิวทั้งหมดนะครับเป็นคิวเพลง1นะครับตั้งแต่เริ่มต้นนะครับจนถึงท่อนโซโล่นะครับผมก็จะตั้งชื่อของคิวแต่ละคิวนะครับคิวแรกนะครับผมตั้งชื่อว่าอินโทรนะครับคลิกขวาไปที่คิวที่1นะครับอินโทรนะครับ intro นะครับคิวที่2นะครับผมคลิกขวานะครับตั้งชื่อว่าซิงนะครับเริ่มร้องแล้วก็เป็นคิวที่2นะครับ sing นะครับคิวที่3นะครับผมจะตั้งชื่อว่าเป็นคอรัสนะครับ chORS นะครับ CHORS นะครับคอรัสนะครับหมายความว่าเป็นท่อนฮุกท่อนคอรัสท่อนหลักของมันนะครับสุดท้ายนะครับคิวที่4นะครับผมจะใช้ชื่อว่าเป็นท่อนโซโล่นะครับ SOLO นะครับโซโล่นะครับซิงคอรัสนะครับท่อนฮุกก็ท่อนโซโล่นะครับอันดับแรกนะครับผมจะขอแก้ท่อนโซโล่ก่อนนะครับเพราะว่าท่อนโซโล่ตอนนี้มันไม่ค่อยมีความต่างกับท่อนอื่นนะครับขอแก้มันมีความต่างก่อนนะครับจะได้เห็นตัวอย่างการทำงานได้ชัดเจนขึ้นนะครับผมเลือก LD ทั้งหมดนะครับแล้วก็เปลี่ยนสีมันนะครับแล้วก็เปลี่ยนสีเป็นสีแดงนะครับใช้ Color Picker งานเปลี่ยนสีนะครับจากนั้นผมก็จะปิดไฟบีมนะครับเลือกไฟบีมเปิดคอมมานด์ว่าเลยขึ้นมากดจุด2ครั้งนะครับเพื่อเป็นการปิดไฟโอเคนะครับเราก็ได้ท่อนโซโล่นะครับที่ไม่มีไฟบีมนะครับแล้วก็ LD เป็นสีแดงนะครับผมจะแก้เป็น Q4 ใช่ไหมครับผมเปิดคำว่าวาเลย์ขึ้นมานะครับกดคำว่า Store ครับแล้วก็พิมพ์เลข4เข้าไปนะครับก็จะได้เป็นคำว่า Store Q4 นะครับจากนั้นผมกดคำว่า Please นะครับมันจะขึ้นหน้าต่างป๊อปอัพขึ้นมานะครับซึ่งมันถามว่าเราต้องการจะ Store วิธีการไหนบ้างนะครับซึ่งผมจะอธิบายเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับกดคำว่าเมืองธรรมดาก่อนนะครับแล้วก็กดเคลียร์นะครับโอเคนะครับเราก็จะได้เป็นอินโทรท่อนร้องนะครับเหมือนเดิมคอรัสนะครับที่มีบีมขึ้นมาส่วนท่อนโซโล่นะครับจะเป็น LD สีแดงทั้งหมดเลยมีไฟไวเปอร์ตัวหนึ่งสองที่นักร้องนะครับแล้วก็ปิดบีมลงมานะครับผมเปลี่ยนท่อนโซโล่นะครับให้มีความต่างๆนะครับเพื่อให้ทุกคนเห็นนะครับว่า tracking ทำงานยังไงได้บ้างนะครับผมเปิดหน้าต่าง tracking นะครับโอเคนะครับเราจะมาเริ่มนะครับตรงวิธีการ copy scene นะครับผมจะลอง copy scene ที่3นะครับ chorus นะครับ scene นี้มาเป็น scene ที่5หลังจากโซโล่นะครับซึ่งจะกลายเป็น intro sing chorus นะครับแล้วก็เป็นโซโล่ก็จะมี chorus นะครับที่ copy จาก scene ที่3มาเป็น scene ที่5อีกทีนึงนะครับวิธีการนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเปิดคำนวณว่าเลยนะครับจากนั้นนะครับผมก็พิมพ์คำสั่งนะครับคือ copy พิมพ์เลข3นะครับ copy คิว3 add 5นะครับเหมือนเดิมนะครับถ้าเราเลือก executor นี้ไว้นะครับไม่จำเป็นต้องพิมพ์คำว่า executor 1.4 ก็ได้นะครับ
เราก็ใช้แค่ copy Q3 add 5ไปเลยก็ได้นะครับจากนั้นนะครับผมกดคำว่า please นะครับจะมีหน้าต่าง pop up อันนี้ขึ้นมานะครับเพื่อจะถามเราว่าเราต้องการจะ copy แบบไหนบ้างนะครับอันนี้เราเลือกว่าเป็นแบบ queue only หรือว่าเป็นแบบ status นะครับผมยังไม่เลือกทั้ง queue only ทั้ง status นะครับกด copy ธรรมดาเลยนะครับก็จะได้เป็นคิวที่5อย่างนี้ขึ้นมานะครับผมลองเล่นดูใหม่นะครับตั้งแต่คิวแรกนะครับกดคำว่า go to แล้วก็ไปที่คิวที่1นะครับคิว1เหมือนเดิมนะครับคิว2ก็เหมือนเดิมนะครับเราไม่ทำอะไรมันนะครับต่อมาเป็นคิวที่3นะครับแล้วก็คิวที่4นะครับคิว4เหมือนเดิมนะครับดูคิวที่5ให้เรา copy มาใหม่นะครับตอนนี้คิวที่5นะครับมีปัญหานะครับคำถามคือทำไมคิวที่5นะครับเหมือนคิวที่4แต่ว่าเพิ่มมาแค่ว่ามีบีมสว่างขึ้นมานะครับสังเกตนะครับผมเปิดคำว่าเลยขึ้นมากด go to นะครับไปคิวที่4คิวที่4ไม่มีบีมนะครับแต่คิวที่5เหมือนคิวที่4เลยนะครับแค่เพิ่มบีมขึ้นมานะครับซึ่งจริงแล้วนะครับมันควรจะเหมือนกับคิวที่3มากกว่าแต่3กับ4นะครับต่างกันเยอะมากเลยนะครับมันเกิดอะไรขึ้นนะครับเราลองดูนะครับวิธีการใช้งานของหน้าของ tracking sheet นะครับถ้าเกิดเราเปิดเป็น link encoder ไว้นะครับเราสามารถจะกดตรง encoder ข้างล่างนี้นะครับตรง preset type นะครับเพื่อจะแสดงนะครับว่าแต่ละ preset type นะครับมันเป็นยังไงบ้างนะครับเช่นผมกดที่คำว่า dimmer มันก็แสดง dimmer เป็นหลักก่อนนะครับกดที่ position มันก็แสดง position เป็นหลักก่อนนะครับผมลองกดดูไปเรื่อยๆนะครับสังเกตว่าในคิวที่5นะครับเป็นสีม่วงหมดเลยนะครับมันแทร็กต่อมาจากคิวที่4หมดเลยนะครับยกเว้นไฟเบอร์301จนถึง306นะครับผมลองดูที่เลย์เอาท์นะครับเลือกไฟชุดนี้ไว้นะครับกลับมาดูที่ tracking เหมือนเดิมนะครับเพื่อมาแสดงไฟชุดนี้เป็นหลักนะครับไปที่ feature sort นะครับเห็นไหมครับว่าไฟดวงอื่นนะครับตั้งแต่ LED มาจนถึง Wiper นะครับเป็นค่า Track Value หมดเลยนะครับเป็นสีชมพูหมดเลยนะครับแต่เมื่อผมมาดูที่301จนถึง306นะครับในทุกค่านะครับไม่ว่าจะเป็นค่า Beam ค่า Global ค่า Pan Tilt นะครับมันจะเป็นค่าใหม่หมดเลยนะครับเกิดจากอะไรนะครับคำตอบอยู่คิวที่3นะครับเมื่อเรากด Copy ธรรมดานะครับจากคิวที่3มาคิวที่5เนี่ยมันจะเอามาเฉพาะค่า Hard Value นะครับไม่ว่าจะเป็นค่าเพิ่มขึ้นค่าลดลงหรือจะเป็นค่าบล็อกนะครับสีฟ้าสีเขียวสีขาวก็ตามนะครับมาหมดเลยนะครับแต่สีชมพูนะครับมันจะไม่เอามานะครับถ้าเราไม่ได้กดคำว่า status นะครับสังเกตไหมครับว่า301จนถึง306นะครับมันมีค่าหมดเลยนะครับในคิวที่3นะครับพอในคิวที่5นะครับมันเลย copy คิวที่3ลงมาในคิวที่5ได้นะครับนี่นะครับของ301จนถึง306นะครับแต่พอมาเป็นไฟดวงอื่นนะครับเป็นสีชมพูอย่างเงี้ยมันจะไม่เอาคิวที่3มาให้นะครับมันจะถูกแทร็กต่อมาจากคิวที่4นะครับทุกอันเลยนะครับซึ่งนี่คือเหตุผลนะครับว่าเมื่อคิวที่4นะครับเปลี่ยนซีน LED เป็นสีแดงแล้วเนี่ยทำไมคิวที่5นะครับ LED ของมันนะครับยังเป็นสีแดงอยู่นะครับรวมทั้ง Wiper นะครับคิวที่4คิวที่5เหมือนกันเลยนะครับคือมีแค่ตรงเดียวที่สว่างนะครับเพราะว่าคิวที่5มันถูกแทร็กมาจากคิวที่4นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนครับวิธีการนี้ไม่ใช่วิธีการที่ดีนะครับในการ copy seed ออกมานะครับวิธีการทำไงได้บ้างนะครับผมกดคำว่า overlay ขึ้นมานะครับผมกด oops นะครับย้อนกลับไปก่อนที่จะ copy นะครับกด undo นะครับเอาใหม่นะครับผมจะ copy คิวที่3คิวนี้นะครับไปคิวที่5นะครับเหมือนเดิมนะครับกดคำว่า copy นะครับแล้วก็พิมพ์เลขนะครับ3 add 5นะครับ copy คิวที่3 add คิวที่5เหมือนเดิมนะครับแล้วก็กดที่คำว่า please ครับคราวนี้นะครับผมจะกดที่คำว่า status นะครับกด status แล้วก็กด copy นะครับลองดูกันนะครับกดโกต่อไปเรื่อยๆนะครับคิวที่4เป็นสีแดงนะครับคิวที่5คราวนี้นะครับคิวที่5นะครับกับคิวที่3นะครับเหมือนกันเลยนะครับเพราะว่าเราคลิกคำว่า status นะครับ status หมายความว่า
เวลาคลิกที่สเตตัสตอนก๊อปปี้นะครับมันจะเอาทุกๆค่านะครับในคิวที่3นะครับมาหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น tracking หรือไม่ tracking ก็ตามนะครับมันจะมาหมดเลยนะครับสังเกตว่าคิวที่5ตอนนี้นะครับมันจะมีสีฟ้ากับสีขาวเยอะมากเลยนะครับสีฟ้าหมายถึงว่าเป็นค่าใหม่นะครับส่วนสีขาวนะครับเป็นค่าบล็อกนะครับหมายความว่าคิวที่3กับคิวที่5นะครับมีค่าเดียวกันนะครับมันเลยเป็นค่าบล็อกนะครับนี่การ copy แบบ status นะครับซึ่งแนะนำการใช้แบบนี้นะครับต่อมานะครับผมลองอีกแบบหนึ่งนะครับผม copy scene ที่4นะครับให้ไปอยู่ระหว่าง1กับ2นะครับซึ่งผมต้องพิมพ์เป็น 1.5 นะครับก็จะกลายเป็น intro solo sing chorus นะครับ copy scene ที่4อยู่ระหว่าง1กับ2นะครับผมเปิด command overlay ขึ้นมานะครับกด copy นะครับจะ copy คิว solo นะครับให้อยู่ระหว่าง1กับ2นะครับผมพิมพ์เลข4นะครับเพื่อเป็น copy คิว4ไปไว้ระหว่าง1กับ2นะครับก็พิมพ์ add 1.5 นะครับ 1.5 อยู่ระหว่าง1กับ2นะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเรา select executor ไว้ไม่ต้องพิมพ์ executor ต่อได้นะครับแล้วกด please นะครับโอเคนะครับคราวนี้นะครับผมกด status ไว้แล้วนะครับผมกด copy นะครับแล้วผมลองเล่นซีนตัดแรกนะครับกด to scene 1นะครับเราไล่ดูทีละซีนนะครับในซีนที่1นะครับก็เป็นปกติดีนะครับต่อมาซีน 1.5 นะครับ 1.5 แล้ว copy มาจากซีนโซโล่นะครับก็เหมือนกับโซโล่เลยนะครับผมลองเปิดสลับนะครับ 1.5 ซีนเก่านะครับเป็นซีนที่4นะครับเหมือนเดิมนะครับกลับไปซีน 1.5 ใหม่นะครับโอเคนะครับต่อไปผมดูซีนที่2นะครับกด go ไปนะครับโอเคครับเราเจอปัญหานะครับซีนที่2ตอนนี้นะครับมีข้อแตกต่างนะครับระหว่างซีนที่2อันเก่ากับซีนที่2อันใหม่นะครับซีนที่2อันเก่านะครับมีไฟไวเปอร์นะครับที่เหมือนกับซีนที่1นะครับแล้วก็ซีนที่2ตอนนี้นะครับไม่มีไฟไวเปอร์นะครับมีแค่ดวงเดียวนะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับซีนที่3ซีนที่3ก็เป็นนะครับไวเปอร์เราก็หายนะครับเกิดอะไรขึ้นมานะครับคำตอบคือว่าเราก๊อปปี้มานะครับจากซีนที่4ขึ้นมาเนี่ยเราก๊อปปี้เอาไวเปอร์มาด้วยนะครับปัญหาก็คือเมื่อเรา copy ไวเปอร์จากซีนที่4มาแล้วนะครับมันจะถูก track ค่าไวเปอร์นะครับจากซีนที่ 1.5 ที่เรา copy มานะครับมา track ต่อที่ซีนที่2ซีนที่3ที่เราได้ทำไว้แล้วนะครับซีน2ซีน3ที่มีไวเปอร์นะครับมันก็เลยหายไปเลยนะครับบางคนสงสัยนะครับว่าในคิวที่2 LED ตอนนี้ไม่เปลี่ยนสีนะครับยังโอเคอยู่นะครับเพราะตอนโปรแกรมคิวที่2นะครับเราเพิ่งใส่ค่า LED นะครับเข้าไปในคิวที่2มันเลยไม่เป็นไรนะครับมันมีค่า LEDในคิวที่2อยู่แล้วนะครับแต่คิวที่2คิวที่3นะครับมันมีไวเปอร์ที่มันถูกแทร็กจากคิวที่1อยู่เมื่อเราแทรกคิว 1.5 มาแล้วนะครับมันก็จะถูกแทร็กมาจากคิวที่ 1.5 ไม่ใช่คิวที่1แล้วนะครับผมลองย้อนกลับไปดูก่อนหน้านี้นะครับกดอุ๊บนะครับเดี๋ยวย้อนกลับไปนะครับนี่นะครับอันเก่าเป็นอย่างนี้นะครับคิวที่1นะครับคิวที่2คิวที่2นะครับไวเปอร์นะครับ101จนถึง110นะครับจะเป็นสีชมพูนะครับในคิวที่2คิวที่3นะครับเพราะมันถูกแทร็กมาจากคิวที่1นะครับเมื่อเราแทรกคิว 1.5 เข้าไปนะครับมันก็จะถูกแทร็กเข้ามาแทนที่คิวที่1นะครับมันเลยมีปัญหาที่ไวเปอร์นะครับไม่เหมือนเดิมนะครับคำถามคือว่าฉะนั้นถ้าเราจะ copy แบบนี้จริงๆนะครับทำยังไงได้บ้างนะครับกดที่คอมมานด์ overlay ขึ้นมานะครับ copy คิว4นะครับ add 1.5 นะครับ copy คิว4 add 1.5 นะครับจากนั้นกด please นะครับคำตอบคือคำว่า queue only ครับ queue only ในที่นี้นะครับมันจะไม่ทำการแก้ไข tracking ของเรานะครับที่ต่อท้ายจาก queue นี้ออกไปนะครับสมมติว่าในกรณีนี้นะครับเรา copy queue ที่4มาไว้ที่ 1.5 นะครับมันก็จะแก้ที่ queue 1.5 อย่างเดียวส่วน queue ที่2 queue ที่3นะครับที่มีค่า wiper track มาที่เป็นสีเหลืองนะครับมันจะไม่ยุ่งนะครับมันจะปล่อยให้เป็นค่า tracking เก่าไว้นะครับลองดูนะครับผมกดคำว่า queue only กด copy นะครับผม copy แล้วนะครับลองดูใหม่นะครับอันนี้คิวที่1นะครับต่อไป 1.5 นะครับ 1.5 โอเคนะครับเรา copy เป็นโซโล่มานะครับต่อมาเป็นคิวที่2นะครับลองดูนะครับโอเคนะครับ
เราใช้คิวออลลี่ปั๊บคิวที่2นะครับเมื่อเราก๊อปปี้และกดคิวออลลี่แล้วนะครับมันพยายามที่จะคงที่นะครับให้เป็นเหมือนเดิมให้ได้นะครับโดยการที่ไม่ยุ่งกับแทร็กกิ้งของคิวที่2คิวที่3นะครับที่เราได้แทร็กกิ้งมาแล้วนะครับคิวที่3เหมือนเดิมคิวที่4คิวที่5ครับฉะนั้นนะครับเวลาก๊อปปี้นะครับเราควรกดที่คำว่าคิวออลลี่แล้วก็สเตตัสเสมอนะครับผมย้อนกลับไปตั้งแต่ก่อนก๊อปปี้เลยนะครับ1 2 3 4มีแค่4คิวนะครับยังไม่ได้ก๊อปปี้มานะครับคราวนี้นะครับผมจะพูดถึงการก๊อปปี้คิวที่1ไปยังคิวที่5นะครับจะกลายเป็นอินโทรซิงคอรัสโซโล่แล้วก็อินโทรนะครับย้อนอินโทรอีกครั้งในคิวที่5นะครับหลังจากโซโล่แล้วนะครับลองดูนะครับผมกดเหมือนเดิมนะครับกดที่คำว่า copy 1 add 5นะครับ copy คิวที่1 add คิวที่5กด please เหมือนเดิมนะครับกดคิว only กด status นะครับกด copy กด go เหมือนเดิมครับโอเคนะครับ4คิวเหมือนเดิมนะครับดูคิวที่5นะครับคิวที่5เหมือนเดิมนะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับคำตอบคือว่าในคิวที่1นะครับ tracking sheet นะครับบางส่วนนะครับเช่น201จนถึง212แล้วก็301จนถึง306นะครับยังไม่มีค่าอะไรเลยนะครับยังเป็นสีเทาอยู่นะครับซึ่งส่วนนี้นะครับผมเรียกว่าเป็นรอยแหว่งนะครับของ tracking นะครับหมายความว่ามันไม่มีค่าอะไรเลยนะครับเมื่อเราเอาคิวที่1นะครับมาไว้ในคิวที่5ไม่ว่าจะกดคิว only status แล้วนะครับแต่ว่าสังเกตนะครับว่ารอยแหว่งนะครับเส้น201นะครับต้นมานะครับมันจะมีรอยแหว่งอยู่นะครับรอยแหว่งนะครับมันเลยจะเอาค่า tracking นะครับมาแทนนะครับสังเกตไหมครับเนี่ยนะครับ201นี่นะครับก็มีรอยแหว่งนะครับก็จะเป็นค่า tracking มาแทนนะครับเป็นสีชมพูนะครับในส่วนนี้นะครับย้อนกลับไปก่อนนะครับคำถามคือว่าทำยังไงนะครับให้รอยแหว่งเนี่ยมันไม่แหว่งมีค่าอะไรบางอย่างเพื่อให้บอร์ดนะครับสามารถจะ copy คิวข้างบนมาไว้คิวข้างล่างได้นะครับคำตอบคือว่าเราต้องตั้งค่าเป็น Q0 ครับ Q0 นะครับเข้าไปใน option นะครับกดที่ command overlay นะครับกดที่ assign นะครับเข้าไปใน executor นะครับได้เป็นอันนี้ขึ้นมานะครับกดที่คำว่า option นะครับจะเจอคำว่า Q0 off ตรงนี้อยู่นะครับกดตรงนี้ครับแล้วกดเป็นคำว่า on นะครับเมื่อกี้ข้างบนนะครับมีรอยแหว่งนะครับในคิวที่1กับคิวที่2นะครับผมเปิด Q0 on แล้วลองดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับโอเคนะครับเมื่อเราเปิด Q0 แล้วนะครับรอยแหว่งของมันนะครับจะถูกเติมด้วยคำว่าวงเล็บครับเช่นคำว่าวงเล็บ open วงเล็บ center วงเล็บอะไรก็ตามนะครับอย่าง position นะครับก็ให้ถูกวงเล็บเป็นวงเล็บ center วงเล็บอะไรก็ตามนะครับอันนี้เป็นข้อดีของการใช้ Q0 นะครับแล้วผมลอง copy ใหม่นะครับกดคำว่า overlay ขึ้นมา copy Q1 ไป Q ที่5นะครับกด copy 1 add 5กด please นะครับเหมือนเดิมนะครับกด Q only กด status แล้วแต่ว่าเมื่อกี้เราเพิ่งเปิด Q0 มานะครับกด copy นะครับแล้วกดโกไปเรื่อยนะครับคิวที่1 2 3 4ดูคิวที่5นะครับว่าคิวที่5จะเหมือนคิวที่1เหมือนเดิมไหมนะครับโอเคนะครับตอนนี้คิวที่5เหมือนคิวที่1แล้วนะครับเพราะว่าเราเพิ่มคิว0มานะครับทำให้คิวที่5นะครับสามารถจะ copy จากคิวที่1มาได้หมดทุกค่าเลยนะครับไม่มีส่วนไหนแบ่งนะครับมันก็เลยเป็นคิวที่5ที่เหมือนคิวที่1ได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับคราวนี้ต่อมานะครับจะขอพูดถึงเรื่องการ delete scene ละกันนะครับตอนนี้ผมมีทั้งหมด5 scene นะครับเป็น scene ที่1นะครับ2 3นะครับ4แล้วก็5นะครับผมอยากจะ delete scene 2ทิ้งนะครับ scene sing เนี่ยไม่เอาแล้วนะครับจะกลายเป็น intro แล้วก็เป็น chorus เลยนะครับวิธีการ delete scene นะครับก็เหมือนเดิมคือกดที่ command overlay ขึ้นมานะครับกดที่คำว่า deleteแล้วก็สามารถจะพิมพ์เลขคิวที่ต้องการจะ delete นะครับเช่นอยากจะ delete คิวที่2ผมพิมพ์เลข2ตรงนี้นะครับ
ก็จะกลายเป็นคำว่า delete Q2 หรือผมสามารถกดคำว่า delete ธรรมดานะครับแล้วก็คลิกไปที่ Q ที่2ตรงนี้ก็ได้นะครับก็มีป๊อปอัพแบบนี้ขึ้นมานะครับเราต้องเลือกนะครับสำหรับการ delete ว่าเป็นแบบ normal หรือเป็นแบบ Q only นะครับเลือกสักแบบหนึ่งนะครับผมจะลองเลือกแบบ normal ก่อนนะครับกดโอเคนะครับผมกลับไปที่คิวที่1ใหม่นะครับแล้วก็ลองกด go นะครับเพื่อดูคิวที่3นะครับเพราะเราลบคิวที่2ไปแล้วนะครับคิวที่3มาแล้วนะครับแต่ว่า LED เราหายไปนะครับดูคิวที่4นะครับคิวที่4อันนี้ก็หนักเลยนะครับ LED เราที่เป็นสีแดงก็หายไปเลยนะครับเกิดอะไรขึ้นมานะครับย้อนกลับไปนะครับเวลาเรา delete คิวแบบ normal นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันจะทำการ tracking ใหม่นะครับสมมติว่าผมลองดูที่ไฟล์เบอร์201นะครับตอนนี้ครับค่าของมันนะครับเป็นค่าดับมาหมดเลยนะครับซึ่งหมายความว่าคิวที่3คิวที่4นะครับที่มันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยมันก็เกิดจากการ tracking นะครับจากค่าบนสุดนะครับก็คือค่า Q0 จาก Q ที่1นะครับก็คือเป็นค่าดับอยู่ดีนะครับ Q ที่1 LED เราดับอยู่นะครับพอมา Q ที่3 4เราตัด Q ที่2ไปแล้วนะครับซึ่ง Q ที่2เนี่ยเป็น Q ที่เราเปิดไฟ LED ขึ้นมามันก็เลยทำให้ LED นะครับใน Q ที่3 Q ที่4นะครับเป็นค่าดับซึ่ง tracking ต่อจาก Q ที่1นะครับผมลองอันดูกลับไปนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับว่านี่ก่อน delete นะครับคิวที่1นะครับเป็นคิวที่เราปิด LED ไว้อยู่นะครับส่วนคิวที่2นะครับเป็นคิวที่เราเพิ่งจะเปิด LED นะครับเมื่อเรา delete คิวที่2แล้วนะครับแบบ normal นะครับคิวที่2ทำให้เบอร์201เป็นต้นไปนะครับ LED เป็นไฟดับหมดเลยนะครับวิธีการ delete แบบนี้ไม่ค่อย work นะครับฉะนั้นเราทำยังไงได้บ้าง นะครับกด undo นะครับและกด delete ใหม่นะครับเลือกไปที่คิวที่2นะครับลองกดแบบ queue only ดูนะครับอย่างที่บอกไปในเรื่อง copy นะครับว่า queue only คือจะไม่ยุ่งกับ queue ต่อจากมันนะครับมันจะทำให้ queue ต่อจากมันนะครับยังคงเป็นสถานะเดิมอยู่นะครับผมกดคำว่าโอเคนะครับดูที่ไฟล์เบอร์201นะครับเรามาดูนะครับใน tracking sheet ตอนนี้นะครับ201เป็นต้นไปนะครับเป็นคำว่า open แล้วนะครับลองมาดูว่าจะใช้งานได้ไหมนะครับกด Q ที่3นะครับ Q ต่อไปนะครับเพราะลบ Q ที่2ไปนะครับLED กลับมาแล้วนะครับ Q ที่4 LED ก็กลับมาแล้วนะครับฉะนั้นนะครับวิธีการลบนะครับแนะนำว่าให้กดคำว่า Q only นะครับเพื่อจะไม่ให้ Q หลังจากมันนะครับได้รับผลกระทบจากเรื่อง tracking ต่อไปนะครับคิวออลลี่จะทำการคงสถานะเดิมของมันไว้นะครับว่าจะเป็นการ copy หรือว่าการ delete นะครับเพื่อให้คิวด้านหลังนะครับไม่รับผลกระทบของมันนะครับผมอันดูกลับมานะครับก่อนผมจะ delete scene นะครับต่อมาเรื่องการแก้ scene นะครับตอนนี้นะครับสมมติว่า scene ทั้งหมดของผมนะครับผมอยากจะเปลี่ยนสีตัววายเปอร์ของผมนะครับทั้งหมดเนี่ยกลายเป็นสีฟ้านะครับผมก็สามารถจะแก้ scene ได้ง่ายๆนะครับโดยการที่เราก็เลือกไฟวายเปอร์นะครับแล้วก็เลือกเป็นสีฟ้านะครับใน Color View โอเคจากนั้นนะครับถ้าจะเปลี่ยนสีวายเปอร์นะครับจากซีนที่1ถึงซีนที่5เลยทำยังไงได้บ้างนะครับกด Command Overlay ขึ้นมานะครับกด Store Q1 นะครับถ้าเราเลือก Executor แล้วนะครับก็ไม่ต้องพิมพ์ Executor ต่อนะครับกด Please ได้เลยนะครับโอเคนะครับเราก็แค่กดเมอร์เข้าไปนะครับแล้วก็กดเคลียร์ครับแล้วก็ลองคลิกดูนะครับซีนที่1ซีนที่2ซีนที่3ซีนที่4ทำไมซีนที่4นะครับตัวไฟไวเปอร์สีขาวนะครับไม่ถูกการเปลี่ยนสีนะครับให้สังเกตที่ตรงหน้า tracking sheet นะครับของไฟเบอร์103ในคิวที่4นะครับของ color view ซึ่งเป็นซีน1นะครับแล้วก็ color mix นะครับแล้วก็ color mix นะครับคลิกตรงนี้นะครับจะเห็นว่ามันมีค่า value ใหม่อยู่นะครับมันไม่ใช่ค่า tracking นะครับซึ่งใน tracking นะครับวิธีการแก้มันจะแก้ลงมาเรื่อยๆนะครับในกรณีที่เป็น tracking value นะครับเมื่อกี้เราแก้คิวที่1ใช่ไหมครับ
คิวที่2คิวที่3ยังเป็น track value อยู่นะครับซึ่งมันจะแก้คิวที่2คิวที่3ด้วยนะครับแต่เมื่อเจอคิวที่4แล้วนะครับไปเบอร์1ทุน3เนี่ยมีค่าใหม่มาแล้วนะครับเป็นสีขาวมันเลยแก้ไม่ได้นะครับยังคงค้างเป็นสีขาวไว้ส่วน Viper เบอร์อื่นนะครับ tracking value จะมาในคิวที่2คิวที่3รวมไปถึงในคิวที่4ด้วยนะครับแต่เมื่อมาคิวที่5นะครับ Viper กลับเป็นสีเหลืองเพราะอะไรนะครับผมอันดูกลับไปก่อนนะครับที่ผมจะแก้ไขซีนนะครับคิวที่5นะครับจะเห็นว่ามีสีขาวนะครับเป็นค่าบล็อกนะครับของ Viper ทั้ง10ตัวเลยนะครับค่าบล็อกนี้มักจะเกิดจาก2อย่างนะครับก็คือในกรณีที่เรา copy ซีนมานะครับเรา copy ซีนที่1นะครับมาในซีนที่5ซึ่งซีน1กับซีน5นะครับมีค่าเดียวกันนะครับจะเป็นค่าบล็อกนะครับซึ่งจะเป็นตัวสอนสีขาวนะครับหรือลองดูนะครับผม copy ซีนที่2มาเป็นซีน 2.5 นะครับกด copy 2 add 2.5 นะครับ copy คิวที่2นะครับไปที่ 2.5 นะครับกด please กด copy นะครับมันก็ได้เป็นค่าบล็อกเต็มเลยนะครับเพราะว่าคิวที่2กับคิว 2.5 นะครับมีค่าเดียวกันเลยนะครับเมื่อมีค่าซ้ำกันนะครับโปรแกรมต่อกันแล้วอะใน tracking จะกลายเป็นค่าบล็อกนะครับผมอันดูนะครับค่าบล็อกดียังไงนะครับค่าบล็อกคือมันจะพยายามคงสภาพ value ค่าเดิมไว้นะครับไม่ว่าเราจะแก้ซีนข้างบนเป็นยังไงก็ตามนะครับค่าบล็อกจะไม่เปลี่ยนนะครับอย่างในกรณีเดิมผมเลือก Viper นะครับเปลี่ยนสีมันนะครับแล้วก็สโตไปที่คิวที่1นะครับกดเมอร์เข้าไปนะครับค่าบล็อกของมันนะครับจะกลายเป็นค่า value ที่เป็นสีฟ้าแทนนะครับซึ่งหมายความว่าค่านี้จะไม่เปลี่ยนนะครับอันนี้คือค่าบล็อกนะครับเมื่อเรากดเคลียร์ก็ลองเล่นซีนดูแล้วนะครับซีนที่1 2 3 4มาซีนที่5นะครับซึ่งซีนที่5เมื่อกี้เราถูกบล็อกไว้นะครับซีนที่5ถูกบล็อกไว้ยังคงเป็นสีเดิมนะครับโพซิชั่นเดิมเลยนะครับเพราะการแก้ซีนข้างบนซีนที่ถูกบล็อกไว้นะครับก็จะแก้ซีนต่อไปไม่ได้นะครับแต่ข้อเสียก็มีนะครับคือถ้าเราจะแก้ซีนให้เหมือนกันหมดเลยนะครับการบล็อกก็ทำให้เราเสียเวลาต้องมานั่งแก้บล็อกทีละอันนะครับวิธีการนะครับถ้าเราเจอคิวที่บล็อกแบบนี้นะครับเราสามารถจะบล็อกหรือแก้บล็อกมันได้นะครับสมมติว่าเราเจอคิวที่5นะครับว่ามีค่าบล็อกอยู่นะครับเราคลิกขวานะครับไปที่เลข5นะครับจะเจอคำว่าบล็อกคิวกับอันบล็อกคิวนะครับกดที่คำว่าอันบล็อกคิวนะครับสังเกตตัวอักษรสีขาวนะครับในคิวที่5กดอันบล็อกคิวครับอักษรสีขาวในคิวที่5นะครับก็กลายเป็นสีชมพูเลยนะครับมันจะทำการอันบล็อกคิวนะครับบางคนถามนะครับว่าเมื่อแก้บล็อกไปแล้วเนี่ยค่าจะเปลี่ยนไหมค่าไม่เปลี่ยนนะครับเพราะว่าค่า tracking ที่มันลงมานะครับกับค่าที่มันบล็อกไว้เนี่ยต้องเป็นค่าเดียวกันนะครับถึงจะเป็นค่าบล็อกได้เป็นสีขาวนะครับแต่ถ้าเกิดค่า tracking ที่มันลงมากับค่าที่มันบล็อกไว้นะครับเป็นคนละค่ากันจะกลายเป็นสีฟ้าหรือสีเขียวนะครับฉะนั้นในกรณีนี้ผมอันบล็อกแล้วนะครับผมกดไปที่ presetเลือกไฟนะครับปรับเป็นสีฟ้ากับบิ๊กแท็กกิ้งสตอร์ในคิวที่1อย่างเดียวนะครับกดเมิร์กมันก็มาหมดเลยนะครับตั้งแต่คิวที่1 2 3 4รวมทั้งคิวที่5ด้วยนะครับมันก็เป็นสีฟ้านะครับยกเว้นเบอร์103นะครับที่มีคิวที่4ขั้นอยู่นะครับวิธีการแก้นี้ทำยังไงบ้างนะครับกดที่เลย์เอาท์นะครับเลือกไฟที่มีปัญหานะครับกลับไปที่หน้า tracking นะครับเราอยากจะให้ไฟที่เราเลือกมาสักครู่นะครับย้อนการโปรแกรมของมันนะครับกลับไปในคิวที่เท่าไหร่นะครับเราก็สามารถจะพิมพ์ได้นะครับเปิดคอมมานด์ overlay ขึ้นมานะครับสมมุติว่าผมอยากจะให้มันย้อนกลับไปในคิวที่1นะครับอย่าลืมนะครับผมเลือกไฟเบอร์1ถึง3แล้วนะครับคือไฟที่ผมอยากจะแก้มันนะครับผมไปที่หน้า tracking เปิดคอมมานด์ overlay ขึ้นมานะครับอันนี้เป็นทริคนะครับอยากให้ไฟดวงนี้นะครับย้อนคำสั่งกลับไปที่คิวที่เท่าไหร่ที่มันเล่นมานะครับสมมติว่าอยากให้103นะครับเป็นสีฟ้าสีฟ้า103นะครับก็คือคิวที่1 2หรือ3นะครับเราก็แค่พิมพ์คำว่า add คิว1เลือกไฟ103แล้วนะครับแล้วพิมพ์คำว่า add คิว1กด please ครับมันก็กลายเป็นสีฟ้านะครับหมายความว่าบอกมันว่า103เนี่ยให้มันเล่นเหมือนคิว1ของมันเองนะครับโดยที่อย่าลืมนะครับว่าเราต้องเลือก executor นี้ไปแล้วนะครับแล้วก็กดที่คำว่า store Q5 นะครับ
็กดเมอร์ครับก็ได้เป็นแบบนี้ขึ้นมานะครับถ้าเราอยากจะบล็อกคิวนี้ไว้นะครับคิวที่3เนี่ยเราก็แค่คลิกที่ตัวเลขนะครับคลิกขวาและกดคำว่าบล็อกคิวได้นะครับมันก็จะบล็อกทุกค่าของคิวนั่นเลยนะครับใช้ตรงข้ามกับอันบล็อกนะครับเมื่อเราแก้คิวที่1หรือ2นะครับคิวที่3จะไม่มีผลนะครับกลับมาเรื่องการแก้คิวนะครับเป็นไปได้ไหมที่เราสามารถจะแก้คิวนะครับโดยที่คิวต่อไปนะครับไม่รับผลกระทบจากคิวแรกของเราแม้ว่าจะเป็น track value หรือว่าค่าที่มันถูก track มาก็ตามนะครับคำตอบคือว่าได้นะครับเราสามารถใช้เครื่องมือ queue array ที่เราเคยเจอทั้งในการ copy แล้วก็การ delete scene ได้นะครับเรามาดูนะครับผมไปที่ preset นะครับเลือก wiper แล้วก็เปลี่ยนสีนะครับกลับมาหน้า tracking นะครับเราจะแก้คิว1คิวเดียวนะครับเฉพาะ intro ให้เป็นสีฟ้าอย่างเดียวนะครับส่วน sing chorus solo นะครับเราอยากให้เป็นสีเหลืองเหมือนเดิมอยู่นะครับทำยังไงได้บ้าง นะครับเปิดคำว่า overlay ขึ้นมาครับกด store ครับแล้วก็พิมพ์เลข1นะครับ Q1 กด please ครับกดคำว่า Q only ครับแล้วก็กด merge ครับที่ผ่านมาเราไม่ได้กดคำว่า Q only ใช่ไหมครับมันเลยถูกไหลตามหมดเลยนะครับตั้งแต่ Q1 จนถึง Q สุดท้ายเลยนะครับเท่าที่ว่ามันสามารถจะแท็กลงมาต่อได้นะครับลองดูนะครับผมกดเคลียร์ครับคิวที่1เป็นสีฟ้านะครับคิวที่2กลับเป็นสีเหลืองนะครับคิวที่3คิวที่3ก็เหมือนเดิมนะครับ4เหมือนเดิม5เหมือนเดิมนะครับนี่แหละครับการใช้เครื่องมือ queue only นะครับในการแก้ซีนเฉพาะบางซีนนะครับโดยที่คิวต่อไปไม่รับผลกระทบจากมันนะครับเพื่อเข้าใจการทำงานของการแก้คิวของ tracking มากขึ้นนะครับผมสร้างอีก sequence หนึ่งมานะครับเพื่อการอธิบายนะครับมีทั้งหมด5คิวนะครับคิวที่1นะครับชื่อ singer นะครับ wiper ทั้งหมดนะครับทั้ง10ตัวเนี่ยจะยิงไปที่นักร้องนะครับเป็นสีน้ำเงินนะครับคิวที่2ชื่อ back out นะครับดับอาจจะมีไฟดวงอื่นเล่นนะครับแต่ว่าไฟดวงนี้ไม่มีนะครับคิวที่3ก็ดับนะครับคิวที่4ก็ดับคิวที่5ก็กลับมาเป็นนักร้องเหมือนเดิมนะครับต่อมาผมจะแก้คิวที่3นะครับผมไปคิวที่3ผมเลือกที่ preset ที่ชื่อว่า musician นะครับ position musician มีไฟทั้งหมด6ดวงนะครับเปิดไฮไลท์ขึ้นมา6ดวงนี้นะครับแล้วผมก็เปิดมันขึ้นมานะครับกด add 2ครั้งเลือกสีเป็นสีแดงนะครับแล้วผมจะแก้ซีนที่3นะครับผมกดที่ Command Overlay กด Store แล้วก็พิมพ์เลข3นะครับ Store Queue 3กด Please ผมจะลองกดที่คำว่า Queue Only แล้วก็ Merge นะครับอย่างที่ทราบกันนะครับว่า Queue Only จะไม่ยุ่งกับ Queue อื่นต่อไปเลยนะครับเอาใหม่นะครับผมเลือกไปที่ Queue ที่1นักร้องเหมือนเดิม Queue ที่2ปิด Queue ที่3ที่เราแก้ไปนะครับก็จะมีไฟล์2นักดนตรีนะครับทั้งหมด6ตัวนะครับเป็นสีแดงคิวที่4ก็ปิดนะครับคิวที่3จะไม่ยุ่งกับคิวถัดไปแล้วนะครับคิวที่4ยังคงเป็นดับเดิมนะครับแล้วก็ต่อมาครับเป็นคิวที่5ยังเป็นนักร้องเหมือนเดิมนะครับเมื่อกี้คือเป็นแบบคิวออลลี่นะครับต่อมานะครับผมลองกดอุ๊ปส์เพื่อย้อนกลับไปนะครับย้อนกลับไปตำแหน่งนี้นะครับต่อไปครั้งที่2นะครับผมลองอีกแบบนะครับผมกด Musician เปิดไฟขึ้นมานะครับกด Add 2ครั้งไฟ6ดวง Musician สีแดงแล้วก็เปิด Dimmer แล้วนะครับคราวนี้นะครับผมจะเซฟเข้าไปในคิวที่3นะครับสโตคิว3นะครับผมไม่กดอะไรเลยนะครับผมกดที่คำว่า Merge เลยนะครับแล้วกด Clearคราวนี้นะครับผมลองกด Go ต่อไปนะครับคิวที่4คิวที่4ต่อจากคิวที่3มานะครับเพราะเราไม่ได้กดคิวออลลี่เนาะส่วนคิวที่5คิวที่5ถูกแทร็กมาจากคิวที่3นะครับเหตุผลเพราะอะไรมาดูกันนะครับนี่นะครับค
ิวที่5จะถูกแทร็กจากคิวที่3มาไม่หลุดนะครับหมายความว่าไฟ2นักดนตรีสีแดงนะครับยังมีอยู่จนถึงคิวที่5ต่อไปเลยนะครับดูเหตุผลกันนะครับเพราะอะไรผมลองกดอุ๊บไปก่อนที่จะสโตร์นะครับแล้วก็ดูหน้า tracking sheet นะครับจะเห็นได้ว่าความสว่างผมเปลี่ยนอย่างเดียวนะครับแต่โพซิชันผมไม่เปลี่ยนเลยนะครับ10ตัวสีก็ไม่เปลี่ยนนะครับทั้ง10ตัวเลยเมื่อผมกดสโตร์เข้ามาในคิวที่3นะครับและผมกดที่เมิร์กไปเลยสีจะถูกเปลี่ยนจากคิวที่3เป็นต้นมาถึงคิวที่5นะครับซึ่งอันนี้คือการที่เราเมิร์กอย่างเดียวเลยนะครับมันก็จะถูกเปลี่ยนค่าไปเรื่อยๆนะครับจนถึงมันเจอค่าใหม่นะครับกลับกันนะครับผมลองสโตร์อีกแบบนึงนะครับย้อนกลับนะครับผมจะสโตร์แบบสุดท้ายนะครับก็คือสโตร์คิวที่3นะครับและผมเลือกเป็น tracking shield นะครับและผมกดเมิร์กเข้าไปนะครับและผมลองกดเคลียร์ลองเล่นสีดูนะครับสีที่1นะครับเหมือนเดิม2ปิดทั้งหมดเหมือนเดิมนะครับสีที่3โอเคไฟ6ตัว2นักร้องนะครับสีที่4ไฟ6ตัว2นักร้องเหมือนเดิมนะครับเป็นสีแดงต่อมาสีที่5นะครับสีที่5ไวเปอร์ทุกตัวกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับสีที่5เกิดอะไรขึ้นนะครับทำไมทุกตัวกลับมาสีที่5ได้มันเป็นเพราะ tracking shield ครับ tracking shield นะครับจะทำงานค่าของมันนะครับจากคิวที่3ไปคิวที่4ซึ่ง2คิวก่อนอันนี้นะครับเราเป็นไฟดับอยู่นะครับเรายังไม่มีไฟอะไรของไวเปอร์นะครับ3กับ4และพอมาคิวที่5ปั๊บไฟซิงเกอร์ไฟนักร้องนะครับกลับมาอีกครั้งนึงการ tracking ที่เป็นไฟสีแดงของนักดนตรีนะครับจะถูกหายไปทันทีนะครับจะถูกย้อนกลับมาเป็นของซิงเกอร์เหมือนเดิมที่ทำไว้คราวแล้วนะครับหมายความว่า tracking shield จะยอมให้มีผลเฉพาะไฟที่มันปิดอยู่จนถึงเมื่อไฟตรงนั้นมันสว่างกลับมาแล้วมันจะถูกล้างค่า tracking ของทุกอย่างของไฟตรงนั้นออกไปนะครับหมายความว่า tracking shield นะครับจะยอมให้ค่า tracking ใหม่อยู่กับไฟดวงนั้นในกรณีที่ไฟดวงนั้นปิดอยู่ไปเรื่อยๆจนถึงไฟดวงนั้นเปิดสว่างใหม่อีกครั้งนึงค่า tracking ใหม่ของมันนะครับจะถูกลบทันทีหายไปทันทีนะครับใช้ค่า tracking เก่ากลับมาทันทีเลยนะครับอันนี้คือการใช้งานของ tracking shield นะครับต่อมาผมจะพูดถึงเครื่องมือ Move in Black นะครับซึ่งผมทำ sequence มานะครับมีคิวทั้งหมด6คิวนะครับมีจำนวน2คิวนะครับที่ต้องมีไฟเปิดนะครับก็คือคิวที่1กับคิวที่5นะครับลองดูนะครับอันนี้คิว 0.5 นะครับคิวแรกนะครับต่อมาดูคิวที่1นะครับคิวที่1นะครับเป็นแบบนี้คิวที่2 3 4 3คิวนี้เหมือนกันนะครับคือมี LD อย่างเดียวนะครับส่วนมาคิวที่5นะครับเป็นแบบนี้นะครับคิวที่1กับคิวที่5นะครับสิ่งที่ต่างกันก็คือว่า moving head นะครับทั้งไวเปอร์แล้วก็ทั้งบีมนะครับแตกต่างกันออกไปนะครับซึ่งแน่นอนนะครับเวลาเรากดคิวต่อไปเนี่ยมันจะเข้า position นะครับหลังจากที่เรากดคิวแล้วนะครับซึ่งเราใช้เครื่องมือ MIB นะครับซึ่งผมอธิบายในคลิปที่แล้วนะครับมาเป็นตัวช่วยนะครับลองดูนะครับตอนนี้ในหน้าต่างผมนะครับขออนุญาตดูนะครับ MIB ของผมนะครับมันจะปรากฏในคิวที่1กับคิวที่5นะครับผมลองคลิกเข้าไปดูนะครับผมลองคลิกเข้าไปในคิวที่5นะครับคลิกขวานะครับมันจะปรากฏเป็นป๊อปอัพนี้ขึ้นมานะครับเราต้องเลือกนะครับว่าจะให้ MIB เนี่ยมันใช้รูปแบบไหนนะครับอันแรกคือ non นะครับ non คือไม่ใช่ MIB เลยนะครับแล้วก็มีคำว่า late early แล้วก็มีเลขคิวแต่ละคิวนะครับเราจะมาดูกันนะครับว่าแต่ละประเภทเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าถ้าเกิดคิวไหนนะครับไม่มีดอกจันอยู่นะครับแสดงว่าไม่สามารถใช้ MIB ได้นะครับอาจจะเป็นเพราะซีนก่อนอันนี้นะครับไฟดวงที่ต้องการจะเปลี่ยนโกลบอลเปลี่ยนโพซิชันนะครับอาจจะไม่ถูกดับมันเลยใช้ฟังก์ชัน MIB ไม่ได้นะครับผมลองดูทีละคำสั่งนะครับผมคลิกขวาผมเลือกที่คำว่า late ก่อนนะครับผมย้อนไปที่คิวที่1นะครับผมซูมไปที่ไฟนะครับผมซูมมาที่ไฟให้ดูนะครับเมื่อกี้ผมเลือกเป็นคำว่า late นะครับผมอยู่คิวที่1นะครับผมกด go คิวที่1ไปคิวที่2ยังไม่มีอะไรนะครับกด2ไป3ไม่มีอะไรนะครับกด3ไป4เมื่อกด3ไป4นะครับ
ถ้าเราตั้ง MIB Wallet นะครับมันจะขยับ Position เปลี่ยน Global เปลี่ยนสีให้เรานะครับ Standby ให้เราก่อนที่ถึงคิวต่อไปนะครับหมายความว่าคิวต้องใช้ Position นี้นะครับคือคิวที่5มันจะขยับให้เรานะครับตอนเราเข้าคิวที่4ครับอันนี้คำว่า Late นะครับ Late หมายถึงว่าทำทีหลังยังไม่ต้องทำก่อนนะครับอันนี้คือ Late นะครับรอจนกว่าคิวใกล้ๆแล้วค่อยทำนะครับต่อมานะครับลองเปลี่ยนนะครับเป็นคำว่า Early ดูบ้างนะครับผมกลับไปในคิวที่1นะครับผมกด Go นะครับผมกด Go ไปคิวที่2นะครับกด Go เห็นไหมครับผมอยู่คิวที่2เลยนะครับการกดที่คำว่า Early หมายความว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่ไฟมันดับแล้วดับสนิทแล้วนะครับมันจะขยับ Position ให้เราเปลี่ยนสีให้เราเปลี่ยน Global ให้เรานะครับทันทีที่มันมีโอกาสเลยนะครับอันนี้คำว่า Early ไม่ต้องรอนะครับว่าเป็นคิวคิวไหนเมื่อไหร่ก็ตามที่ไฟมันดับนะครับมันจะทำงานให้เราเลยนะครับอันนี้คือ Early นะครับต่อมานะครับขวาเราสามารถจะเลือกคิวได้นะครับว่าจะให้มันเปลี่ยน Position เปลี่ยน Global เปลี่ยนสีเนี่ยให้เราในคิวไหนนะครับในกรณีนี้นะครับผมรอให้มันกดเป็นคิวที่3นะครับผมลองดูนะครับผมกด Go to คิว1ใหม่นะครับกด Go นะครับไปคิว2แน่นอนนะครับยังไม่มีอะไรนะครับแต่เมื่อกี้ผมตั้งค่าไว้ว่าเป็นคิว3นะครับ MIB ไว้คิว3ผมกด Go ไปคิว3นะครับระหว่างผมกด Q3 นะครับมันจะทำการ standby position ของคิวที่5ให้เราเลยนะครับเพราะเราตั้งค่า MIB ไว้ว่าเป็นคิวที่3นะครับอันนี้การเลือกใช้งาน MIB นะครับเช่นเดียวกับ Beam นะครับผมเปลี่ยน MIB ใหม่ผมเลือกเป็น Late นะครับกด Go to ไปคิวที่1นะครับแบบนี้นะครับผมเลือกเป็น Late ไว้นะครับผมกด Go นะครับไปคิวที่2บีมไม่ขยับนะครับคิวที่3บีมไม่ขยับนะครับมาถึงคิวที่4บีมค่อยขยับเข้าตำแหน่งให้เรานะครับเพราะผมตั้งค่าเป็นเลทไว้นะครับแล้วมาคิวที่5มันก็จะพร้อมใช้นะครับอันนี้คือเลทนะครับนี่แหละครับคือการใช้งานของ MIB นะครับเรามาใช้ดูได้นะครับข้อควรระวังของ MIB นะครับกรณีนี้ผมมีเวลาแค่คิวเดียวนะครับที่ผมจะ black out นะครับเพื่อจะเปลี่ยนไปคิวที่2นะครับคือคิวที่1คิวที่2 back out นะครับปล่อยให้ MIB ขยับนะครับจากนั้นไปคิวที่3นะครับ MIB เข้าตำแหน่งใหม่นะครับสิ่งที่ต้องระวังนะครับคือระวังว่า MIB ยังไม่เข้าที่นะครับคิวที่1ไปคิวที่2แล้วผมกดคิวที่3เลยนะครับเห็นไหมครับว่าเราตั้ง MIB เป็น early แล้วนะครับ MIB ยังไม่เข้าที่เลยนะครับฉะนั้นสิ่งที่ควรทำนะครับก็คือคิวที่1คิวที่2 back out แล้วควรรอนะครับจนกว่าไฟเข้าตำแหน่งแล้วนะครับแล้วก็ควรกดคิวต่อไปนะครับมันจะพอดีเลยนะครับลองดูใหม่นะครับคิวที่1นะครับกด black out ปึ๊บรอไฟเข้าตำแหน่งก่อนนะครับแล้วก็ค่อยกดคิวต่อไปนะครับก็จบแล้วนะครับสำหรับเรื่องของ tracking นะครับอาจต้องใช้เวลาแล้วก็ทำความเข้าใจมันหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นฟังก์ชันที่ค่อนข้างจะซับซ้อนนะครับแล้วก็ต้องใช้ความชำนาญแล้วก็ต้องหานะครับว่าเราถนัดแบบไหนผลลัพธ์เป็นแบบไหนนะครับในคลิปต่อไปนะครับจะพูดถึงการใช้เอฟเฟกต์นะครับของ GrandMA2 นะครับว่าเอฟเฟกต์ของ GrandMA2 เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับใช้งานยังไงได้บ้างนะครับแต่ก่อนหน้านั้นนะครับจะพาไปสู่เครื่องมือก่อนนะครับก็คือเครื่องมือที่ชื่อว่า Chaser นะครับเป็นวิธีการในดูเอฟเฟกต์อย่างพื้นฐานนะครับของ GrandMA2 นะครับจะเป็นอย่างไรติดตามต่อในคลิปหน้านะครับสำหรับเรื่อง tracking ขอบคุณมากนะครับใครมีคำถามอะไรสามารถจะติดต่อถามได้นะครับสวัสดีครับ